รับได้มันก็จะเป็นสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาในตัวเราเมื่อเวลาสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาแล้วมันจะเป็นการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บไวรัสก็แล้วกันมันจะป้องกันไวรัสทั้งหวัดเล็กหวัดใหญ่ด้วยนะครับหรือกลุ่มที่มีบอกว่าภูมิต้านทานบกพร่องอ่อนแอนั่นนะครับหรือภูมิแพ้นั่นแหละนะมันจะมาช่วยกำจัดสิ่งนั้นออกไปจากตัวนะครับรักษาตัวเราป้องกันสิ่งที่ไม่ดีนั้นไม่ให้เข้ามาหาตัวเราอีกภาษาลุงนี่จำให้ดีๆนะรักษาตัวเราอากาศเป็นยารักษาตัวเราน้ำเป็นยารักษาตัวเราพืชและผลไม้เป็นยารักษาตัวเราจำให้ขึ้นใจครับภาษาพวกนี้ไอ้คำว่ารักษาโรคอย่าให้มันมีอยู่ในใจเรานะครับให้คนอื่นเขาใช้กันถ้าเขาบอกว่าถ้าเขาบอกว่าโรคนั้นโรคนี้มันดีก็ให้คนอื่นเขาใช้กันให้คนเขาอยู่หลังจอเนี่ยใช้กัน นะอยู่หลังจอนอกจอใช้กันส่วนพวกเราเช่าค่อยเราไม่ใช่ว่ารักษาตัวเราแค่นะภาษาเนี่ยต้องขีดเส้นให้ได้เรียบไว้ก่อนจะไปต่อได้นะครับแต่คนไหนที่มีที่บอกว่าโรคภัยไข้เจ็บในตัวเราใช้คำว่ากําจัดนะฮะกําจัดสิ่งที่อยู่ในตัวออกจากตัวเราเนี่ยใช้คำว่ากําจัดก็แปลว่ารักษาตัวเราแล้วป้องกันสิ่งไม่ดีไม่ให้เข้ามาหาตัวเราอีกหรือถ้าหาว่าสิ่งไม่ดีอยู่ในตัวเราก็กําจัดมันออกไปแท้มันก็มีแค่3ประโยคครับจะมีอะไรมากไปกว่าสิ่งไม่ดีอยู่ในตัวเรามันคืออะไรปวดหัวปวดหัวปวดท้องใช่ไหมนะปวดภูเขาไฟสองข้างเพดแม่ใช่ไหมนะเจ็บกับปวดเนี่ยเป็นตัวหลักนะครับนะส่วนคนไหนที่เขาว่ามีไขมันเยอะน้ำตาลเยอะพลังงานบริสุทธิ์มันจะช่วยทางด้านการเผาผลาญก็คือการงับอากาศช่วยจะเกิดความร้อนขึ้นมาและความร้อนนี่นะมันจะไปเผาผลาญเปลี่ยนจากน้ำตาลมันเผาเรียบร้อยก็กลายเป็นพลังงานความร้อนเลยนะเดี๋ยวเอามาใช้เป็นความร้อนเลยคนไหนที่มีน้ำหนักมากเนี่ยมันก็จะลดของมันเองนะครับส่วนไขมันในเส้นเลือด ทุกวันนี้แม้ว่าเครื่องมือในการที่จะมากำจัดไขมันที่เราทำบอลลูนหรือตอนนี้ไม่ใช่บอลลูนเราสอดเข้าไปในเส้นเลือดเลยแหละ ไปดูดมันออกมาเลยมันก็ได้เฉพาะเส้นใหญ่ๆนะครับเส้นเล็กๆมันไปไม่ถึงหรอกโอเคไหมมันก็เจาะที่แขนนี่ก็ได้เส้นเลือดใหญ่เจาะที่ขาก็ได้แขนก็มีแขนซ้ายแขนขวาใช่ไหมครับขาก็มีขาซ้ายขาขวาในเส้นเลือดใหญ่เจาะเข้าไปยาวเท่าไหร่ส่องเข้าไปที่หัวใจเขาก็มีเครื่องดูใช่ไหมล่ะเครื่องสแกนดูเห็นเป็นภาพนั่นแหละเสร็จแล้วก็บอกว่าไฮเทคทันสมัยเอาก็ใช้ไปคนไหนมีสตังค์ก็ใช้ไปแต่ถ้าหากไปเส้นเลือดเล็กๆเนี่ยจบข่าวเลย เช่นเลือดฝอยมันอยู่ไหนบ้างเนี่ยโหก็ไม่รู้ที่ไหนมีเซลล์นะเลือดมันก็ไปที่เซลล์ทั้งหมดไอ้เครื่องที่เขาว่ามันไปทุกเซลล์ได้ไหมทีนี้ก็ไปไม่ได้โดยเฉพาะยิ่งที่หัวเนี่ยใช่หรือเปล่าเส้นเลือดใหญ่ก็มีเหมือนกันนะที่ขมับเวลาคลำดูมันเต้นดึง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 เนี่ยชีพจรแถวแถวขมับนั่นแหละแต
แต่ที่มันไปอย่างอื่นแหละมันก็ไปไม่ถึงมันไม่สามารถไปยังเส้นเลือดฝอยได้หรอกครับไอ้เครื่องมือเท่านั้นนะเพราะเลือดถ้ามันมีไขมันได้มีน้ําตาลอยู่มันก็ไปขวางทางเดินของเส้นเลือดฝอยแทนที่มันจะเอาพลังงานไปยังเส้นสมองมันก็นําพลังงานไปไม่ได้เมื่อสมองไม่มีพลังงานเข้าไปช่วยเยียวยารักษาสมองสมองก็ฝ่อก็แค่นี้ฝ่อคือความจำเสื่อมมันก็ไม่ได้จำอะไรเลยนะระบบก็เรียกว่าอัลไซเมอร์ซะนี่นะยังไม่พอหนักๆเข้าสมองไม่สั่งงานแล้วเป็นมือเนี่ยมือสั่นแต่ทีเนี้ยเห็นไหมปากเบี้ยวบ้างใช่ไหมเดินเป็นตัวคิงคองบ้างแต่เนี้ยมันเป็นซอมบุ้งซอมบี้ไปเลยนั่นแหละครับมาจากเลือดมันไม่สามารถไปถึงสมองได้เพราะว่าเส้นเลือดฝอยมันอุดตันนะลุงก็บอกว่ามีวิธีนี้วิธีเดียวครับอากาศนี่แหละครับพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยมันจะไปล้างสมองที่มันตื้อที่มันตันมันตื้อมันคิดแล้วไม่ออกงับอากาศมันจะเป็นการล้างสมองตอนต้นรายการก็บอกว่าล้างสมองโดยวิธีนี้แหละเห็นไหมฮะยิ่งภาษาลุงเวลาพูดจาด้วยมันจะเสริมด้วยนะภาษาลุงไม่ใช่ภาษาธรรมดานะภาษาลุงรู้ไหมก็ภาษาลุงใช้ภาษาของพระอรหันต์ที่ได้รังสรรค์เอาไว้ให้ลุงได้ใช้สื่อสารกับท่านยังไง ใช่ยังนะมันต้องเกิดผลไงก็เราใช้ของเราใช้ภาษาของพระอรหันต์เขาได้รังสรรค์เอาไว้ให้โอ้โหสุดยอดปรารถนาเลยแหละสรุปก็คือขอแต่เพียงว่าฟังภาษาลุงให้เข้าใจก็สูดหายใจเข้าไปใช่ไหมครับอุบลฝนตกนิดหน่อยคุณสิริวรรณชนกนะครับฝนตกแกก็ดีฝนตกสำหรับลุงบอกว่ากรุงเทพกับปริมณฑลนะถ้าส่วนอื่นก็ดีเหมือนกันก็ให้เข้าใจให้ตั้งข้อสังเกตตอนนี้ส่วนที่เขาไปยังลึกหายใจยิ่งทำไปยิ่งได้เยอะครับตุนไปเยอะๆพลังงานมีเต็ม 100% เหมือนลุงเนี่ยทำสิพลังงานบริสุทธิ์อยู่ในตัวลุงเนี่ย 100% นะบอกให้ทราบไว้นะครับก็ลุงออกเพียวนิจี้นะคือหมายความหมายคือตรงนั้นเองมันก็ง่ายพลังงานซ่อนอยู่ในแสงก็ละเมียดละเมียดกว่าเสียงนะฮะเสียงมันยังเข้าหูสู่ใจมันก็จะเป็นคลื่นกระเทื่องอันนี้ก็เหมือนกันเข้าตาสู่ใจเหมือนกันครับเข้าหูสู่ใจเข้าตาสู่ใจใครก็ตามสามารถที่จะดูดดึงพลังงานบริสุทธิ์จากลุงกำลังทำอยู่เข้าขั้วหัวใจได้ตัวจะร้อนร้อนไปยังศีรษะไปร้อนไปเลยร้อนตัวเลยความร้อนเนี่ยมันจะไปทำละลายสลายไขมันสลายน้ำตาลก็แปลว่าไม่ต้องกินไม่ต้องทานไม่ต้องฉีดมันก็ได้ผลเพียงแค่อยู่หน้าจอหรือใครจะว่างนะสำหรับลุง 100% นะที่ว่า ความจริงลุงก็อยากจะไปตรวจเหมือนกันแหละพวกไขมันแล้วก็น้ำตาลเนี่ยอยากจะรู้ว่ามันมีเท่าไหร่มันจะได้ตั้งค่ามาตรฐานเอาไว้หน่อยเรื่องตรวจเลือดคงใช้งบประมาณสัก10,000-20,000แล้วมั้งตรวจทุกไอเทมมันมีทั้งหมดกี่ไอเทมของใครรู้บ้างครับบอกหน่อยนะมันมีทั้งหมด30กว่าหัวข้อยังไงยุคสมัยก่อนโอ้นะฮะมัน22หัวข้อนะครับที่ผมจำได้ประมาณ5ปี10ปีมาแล้วมาถึงทุกวันนี้เขาสามารถที่ไปรู้เลยสารหนักสารเบาต่างๆในอยู่ในเลือดเนี่ยจะรู้หมดนะมันถึงเพิ่มหัวข้อขึ้นมาเนี่ยเพิ่มไอเต็มนะลุงก็อยากจะไปตรวจสอบมันทุกไอเต็มสิว่าเขาจะว่ายังไงจะได้รู้มันจะได้เป็นสแตนดาร์ดของลุงจริงๆนะลุงไม่ได้คิดที่เอาสแตนดาร์ดของใครมาใช้นะเรื่องเลือดเนี่ย
สร้างสแตนดาร์ดเลือดใหม่ให้มันขึ้นกับโลกใบนี้ดีไหมพี่เอาจริงถ้าบอกว่าเครื่องมือเขาดีชัดเจนชัดแจ้งชัดเจนก็จะได้รู้มันแต่ถ้าเครื่องมือไม่ดีทีเนี้ยสมมุติว่าผมไปโรงพยาบาลกอเขาก็รายงานมาเลือดของลงมาในลักษณะทั้งหมดอะไรไม่รู้ล่ะสมมติว่าเขาบอกว่าปกติไอ้คำว่าปกติเนี่ยขอตัวเลขทีนี้ครับ ใช่ไหมตัวเลขจริงๆมันคืออะไรต้องการตัวเลขใช่ไหมครับมันชัดๆวิชาการที่เขาว่าแน่ๆขอตัวเลขมาซิไม่ใช่เอาลักษณะ average นี่ไม่เอาตีค่าในรูปแบบที่มันเป็นประมาณประมวลประมาณอย่างเงี้ยเอาค่ากลางๆไม่เอาเอาค่าที่มันเด็ดไปเลยใช่ไหมมันชัดๆไปเลยสมมติว่าลงมาที่หนึ่งได้ตัวเลขชุดหนึ่งมาไปลงมาที่สองตัวเลขต่างกันเนี่ยไปลงมาที่สามตัวเลขต่างกันอีกจะให้ลุงด่าใครทีเนี้ยอันนี้จริงจะให้ลุงด่าใครนะตัวมาตรฐานก็เดินไปให้เขาตรวจกันตั้ง 3-4.5 จุดอย่างเงี้ยใช่ไหมจะให้ลุงไปด่าใครด่าถูกทุกตัวจะว่าไปทำไมมีจริงไหมนะไม่ได้จริงนะความคิดลุงไม่ได้นะขออนุญาตที่ใช้ภาษาไม่เหมาะสมพูดจาเพื่อที่จะให้สะดุดความคิดก็ไม่มีอะไรหลักลงเลยนะสุดท้ายก็ไม่มีอะไรหรอกให้มันสะดุดความคิดสักหน่อยนึงเผื่อบางทีบางท่านจะได้โน้มน้าวมายังหลักเกณฑ์ของธรรมชาติกันนะครับอยู่กับธรรมชาติใช้ธรรมชาติความคิดก็เป็นธรรมชาตินะความคิดเนี่ยธรรมชาติความคิดคิดนู่นคิดนี่สารพัดคิดเลยครับคิดเรื่อยไปคิดไม่มีจุดจบธรรมชาติความคิดทุกเรื่องเห็นไหมภาษาลุงทั้งหน้านะธรรมชาติความคิดก็เราให้ฟังเพื่อให้มันสะดุดไม่ใช่แล้วครับเพื่อที่ไม่ใช่มาเอาชนะข้าขานใครอยู่แล้วนะลุงไม่ได้เกิดมาเพื่อมาแปลเอาชนะข้าขานใครนะไม่ใช่พูดจาเพื่อให้สะดุดบางคนบางท่านไม่ได้เคยได้ยินภาษาลุงก็หยุดกึกชนหน้าอกเปรี้ยงเลยค่อยๆฟังให้มันคุ้นเคยมารู้ต้องพึ่งพากันทางตรงทางอ้อมทางใกล้ทางไกลนี่แหละท่านอยู่ไกลแค่ไหนเพียงใดก็พึ่งพากันก็แค่นี้ในสิ่งที่ลุงมีจะมาละจะหวงไว้ทำไมมนุษย์อยู่คนเดียวไม่ได้นะพยายามฝึกปรือมากๆครับมันจะเป็นการป้องกันคลื่นด้วยนะครับพวกคลื่นความถี่ต่างๆนานาที่มากับมือถือมือถอยเนี่ยนะครับพลังงานตัวนี้มันจะป้องกันได้ด้วยอย่างกลุ่มที่เจอ Y2K นะครับนั่นแหละมาเล่ากับสิ่งเหล่านี้ฟรีๆที่บ้านท่านเนี่ยค่อยๆฟังภาษาลุงให้เข้าใจกันแล้วกันนะเป็นมากี่เดือนกี่ปีแล้วค่อยๆพิจารณาไปกลุ่ม Y2K เจอคลื่นเห็นมีการเที่ยวฟ้องร้องอะไรต่างๆนากันใช้จะไปต่อไม่ได้หรอกบอกให้ทราบฟ้องเรามาเพื่ออะไรเยียวยาเลยมันคงไม่ได้หรอกบอกให้ทราบไว้เพราะว่ายังไงก็ไม่ได้บอกให้ก็ได้พิธีการเอาทำไปเผื่อมันได้ไม่รู้ศาลจะตัดสินยังไงมองไม่ออก
คลื่นขนาดไหนมันทำลายสมองมนุษย์คลื่นความถี่ขนาดไหนมันกี่เฮิร์ตก็ไม่มีระบุไว้ในสากลโลกก็ไม่มีบรรทัดฐานไงพึ่งตัวเองดีที่สุดครับท่านที่มีปัญหาเรื่องของ Y2K นะครับพลังงานบริสุทธิ์ที่ลุงมีอยู่เนี่ยรับเอาเต็มที่ที่บ้านท่านนั่นแหละมันจะได้หัวสมองปลอดโปร่งบ้างในสมองในหัวมันมีเสียงนู่นนี่นั่นก็อย่าหวังที่จะมันได้ปุ๊บปั๊บเพียงแบบข้ามคืนจ้ะครับใช่ไหมมันสะสมมากี่เดือนกี่ปีแล้วนั่นต้องคิดอย่างนั้นใช่ฮะมันถึงจะทุกๆเย็นลุงก็มาเจออยู่แล้วที่หน้าจอใช่ไหมล่ะสองทุ่มใช่ไหมล่ะอีกอย่างมันอยู่ใน YouTube โอ้ยกองเต็มพนึนถึงทึกนะหาเวลาฟังเอาสนใจใฝ่รู้ในส่วนตัวหน่อยครับสอดแสวงหาเป็นผู้สอดแสวงหาหน่อยนะครับแล้วก็จะได้พวกนี้มันก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้หรอกถ้าลุงจะสรุปนะไม่มีอะไรมากไปกว่านี้หรอกประมาณนั้นนะครับหรือใครจะว่างลุงว่างมันนะพี่พอยังพอเนาะนับหนึ่งถึงสิบห้าเก้าจบข่าวจบข่าวแล้วจบข่าวไปมืดตื้อเลยข่าวนี้อันนี้หน้าจอมืดเลยมั้ยสว่างแล้วกลับมาถึงถามทีนี้ท่านได้อะไรท่านได้อะไรก็อธิบายมาแค่นี้เขาเรียกว่ารับรู้พลังงานบริสุทธิ์มันผ่านมันก็แปลกดีครับมันผ่านได้ยังไงบอกให้ก็ได้ครับอย่าลืมนะลุงเนี่ยบอกไว้เลยครับบอกตรงๆเนี่ยลุงเนี่ยมันอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าเซตซีโร่แอนอาการิโกว่าก็ได้เซตซีโร่แอนอาการิโกอาการิโกแปลว่าเวลาเป็นศูนย์นะครับอาการิโกเอหิปัสสิโกปะนะยิโกปัจจัตตังเวทิพทโพวินยูหิติคำสวดอิติปิโสภควานนั่นแหละทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์ลงจับข้อเดียวเนี่ยให้ด้วยที่ใช้ทุกวันเนี่ยอากาลิโกอากาโดมันแปลว่าไม่มีเวลาก็ได้หรือทุกๆเวลาก็ได้ทั้งเวลาหลับเวลาตื่นไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนเห็นไหมครับมันหมายความตรงนี้คำว่าอากาลิโกนะครับนั่นก็แปลเอารายละเอียดในการบทสวดแปลว่าไงบ้างนะครับมีทั้งเทวดาไม่ใช่เหรอใช่ไหมครับบทสวดนั่นใช่นะใช่ไหมล่ะมีด้วยไม่ใช่เหรอหลวงก็ไม่เคยจำบทสวดนะบอกให้ทราบผมไว้นะครับยังไม่พอนะฮะมันมีชุดภาษาอีกอันนึงก็คือ abnormal กับ unconscious นะฮะถ้า abnormal อย่างเดียวเนี่ยคือบ้าแบบแก้ผ้าเดินบ้าแบบพูดจาไม่รู้ภาษาใครจะมาพูดยังไงคนบ้าก็ไม่รู้เรื่องและเวลาคนพูดคนฟังก็ไม่รู้เรื่องนั่นแหละคือบ้านั่นเขาเรียกว่าแอบนอร์มอลแบบนั้นเห็นไหมครับส่วนคำว่าอันคอนเซียสเป็นของคู่กันมันแปลว่าไร้สติคือไม่มีสติเห็นไหมคนพูดมาตั้งแต่2ทุ่มนี่มัน4ทุ่มกับ25นาทีเนี่ยเป็นคนไม่มีสติหรือเปล่ามาพูดเนี่ยเห็นไหมใช่ไหมครับลุงบอกว่าเป็นคนที่ขาดสติ
มันขาดสติตอนที่ทำสมาธิเห็นไหมครับสติสมาธิจิตนั่นน่ะสติจะหายไปแวบเดียวเองหายไปความคิดก็หายไปแวบเดียวเองนั่นคือสติมันจะหายไปแวบเดียวเพียงช้างกระดึกหูงูแลบลิ้นสำนวนสำนวนนะครับลักษณะเป็นอย่างนั้นลุงไปได้ภาวะนั้นมาก็แค่นั้นเองแหละพูดเรื่องส่วนตัวไม่ผิดกฎหมายอยู่แล้วไม่ใช่หรือนะครับใช่ไหมรู้สึกว่าหวามที่ขั้วหัวใจคนชาวเหนือคุณต้นทำใช่หรือเปล่ารู้นะชาวเหนือสกับต้นทำ the feeling master ต้องบอกว่า filler นะ filler filler master filler นั่งพูดอยู่นี่ส่วน feeling ท่านก็ได้รับส่วน feeling ท่านก็ได้รับฟิลเลอร์นั่งพูดอยู่นี่ตัวฟิลเลอร์มันมีทั้งฟิลลิ่งมันหมดฟิลลิ่งมันก็เป็นฟิลเลอร์เห็นไหมภาษาหมดฟิลลิ่งก็ได้ฟิลเลอร์เป็นฟิลเลอร์ทำนองนี้นะครับนอนรู้สึกว่าร้อนวูบวาบบริเวณเนินภูเขาไฟเห็นไหมชัดเจนอ้อมๆมาเงี้ยลุงก็เข้าใจทันทีแล้วครับใช้ได้ครับคุณสิริวัณชนกนะครับรู้สึกยุบยิบที่ฝ่ามือสองข้างร้อนทั้งตัวเลยค่ะยาชื้นซึมทั่วใบหน้ายาชื้นก็แปลว่าเหงื่อนะครับแล้วตัวหายใจโล่งสบายค่ะแค่นี้ก็บอกถึงผิวพรรณผุดผ่องด้วยเวลาเดียวกันนะครับคือเหงื่อมันซึมก็คือขับไล่ของเสียออกจากร่างกายโอเคไหมครับคำว่าร้อนเนี่ยคือพลังงานความร้อนได้รับมันจะไปสลายมันจะไปเผาผลาญน้ำตาลในเลือดและไขมันในเลือดมันมากเกินไปก็มาเข้าสู่คำว่าสมดุลสมดุลคือกินอาหารหวานข้าวธรรมดาเนี่ยครับกินผลไม้รากไม้ที่มันสุกที่มันดิบนี่แหละครับโอเคฮะกินน้ำอ้อยน้ำตาลพวกนี้ได้ทั้งนั้นแหละน้ำอ้อยต้นอ้อยนะครับฤดูการเกิดขึ้นได้อย่างไรคะอวยเมื่อวานนี่ฟังแล้วไม่ใช่เหรอมีใครเขาเล่าให้ฟังนะเมื่อวานนะดูเหมือนเมื่อวานนี่มันเป็นคลิปอยู่ดูเหมือนผมเปิดให้ฟังเต็มไม่ใช่เหรอฤดูการจากการเอียงแกนเอียงของโลกแกมันเอียงหมุนรอบตัวเองใช่ไหมล่ะก็เปลี่ยนหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามการหมุนรอบโลกด้วยเนี่ยฤดูการร้อนหนาวฝนจะมาส่วนทางด้านฝั่งอะไรล่ะตะวันตกล่ะใบไม้ร่วงใบไม้ผลิใบไม้ร่วงของบ้านเราก็มีร้อนมีหนาวมีฝนสิ้นฝนมันก็ต่อหนาวต่อหนาวก็ไปต่อร้อนบ้านเราก็อยู่ในฤดูหนาวใช่ไหมตอนนี้ใช่ไหมล่ะเดือนธันวามกราเนี่ยตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยฤดูหนาวฤดูหนาวมันเลื่อนมาตั้งไหนๆตุลามันก็ไม่มีหนาวใช่ไหมล่ะจากประเทศไทยแต่ก่อนโอ้ยตอนถ้าถึงวันที่23ตุลาเนี่ยต้องใส่เสื้อกันหนาวแล้วคนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงอยู่ได้ที่ไหนแล้วเนี่ยผมอยู่บนหนาวมากเลยกรุงเทพไม่รู้สึกรู้สาหรอกมีก็มีนิดหน่อยเรื่องหนาวนี่นะปักใต้เลิกพูดเลยนะครับไม่มีหนาวเด็ดขาดนี่เป็นต้นก็ต่างกันตัวเบาโล่งเลยครับสบายท่านชายชมพลนะครับ
ทางฝั่งเฟสมีอะไรไหมที่บอกมาเนี่ยไม่มีอะไรฟื้นเลยฝั่งเฟสหรือว่าเฟสมันหยุดเลยตอนเนี้ยโอเคมันคงหยุดระบบมันขาดหายไปขาดก็ขาดเรื่องมันเรื่องของเราเรื่องมันไม่ใช่เรื่องของเราโอเคขาดก็ขาดไปกดเข้าใหม่ก่อนดูสิว่าเดี๋ยวจะกดลบให้หมดแล้วเข้าใหม่นะครับเดี๋ยวจะตกหล่นไม่ใช่แล้วครับไม่อยากจะให้เกิดการตกหล่นขึ้นเอาละวันนี้หลงในทางธรรมโป๊ะโอ้มาแล้วล่าสุดหรือข้อมูลล่าสุดนะครับตอนนี้นะ กินข้าวไปด้วยรับแสงไปด้วยเอาย้ำมารับพลังงานด้วยเอาย้ำ เอาย้ำเลยกินข้าวกับย้ำเลย คุณมัทนา คุณไก่ทองรับทราบนะที่ส่งมาให้รับเรียบร้อยแล้วนะคุณไก่ทองเอ้ยรู้สึกตัวร้อนหาโล่งเบาโล่งสบายครับตัวร้อนมีคำว่าร้อนสังเกตคำว่าร้อนนะครับพลังงานแสงร้อนที่ฝ่ามือเข้าสู่ใจมีหัวใจเต้นตุ๊บตับตุ๊บตับรู้สึกแรงขึ้นคือกล้ามเนื้อของหัวใจมันจะแรงขึ้นมันจะสูบฉีดเลือดได้ดีขึ้นก็คือเลือดลมจะดีนั่นเองเลือดลมมันจะดีผิวพรรณก็จะเปล่งปลั่งทำงานก็ไม่เหนื่อยง่ายพวกนี้นะครับนะตุบตับเต้นแรงความร้อนเกิดขึ้นในตัวจะเรียกว่าความร้อนปอดดีย่อขยายดีและย่อขยายอากาศเป็นแต่สามารถร้อนได้จริงๆค่ะใช่ตัวร้อนลุงก็พยายามพูดคำว่าตัวร้อนเสมอนะครับนั่นแหละโอเคก็ได้รับอานิสงส์ร่วมกันก็ในฐานะที่อยู่บ้านหลังเดียวกันนี่แหละส่วนท่านอื่นๆเดี๋ยวนี้ครับที่ไม่คุ้นไม่เคยก็ลองค่อยๆพิจารณาตามสิ่งทั้งหมดก็คือท่านเป็นคนได้นั่นแหละครับท่านอยู่หน้าจอนั่นนะอยู่นานอยู่ไม่นานประการใดก็ท่านเป็นคนที่ได้คนนี้นะปรากฏการเอลมี่หรือเปล่าคะคุณลุงที่ทำให้ฝนตกเพื่อยืดความเย็นให้เป็นไปเกือบเท่าการก่อนก็อย่าเพิ่งสรุปครับพวกนี้อย่าเพิ่งไปสรุปว่าเป็นปรากฏการเอลมี่พวกนี้นะอย่าเพิ่งไปสรุปนะครับให้สังเกตสังกาสังเกตเอาไว้เพราะคำว่าสังเกตเปรียบเทียบมันคือปัญญานะครับมันจะได้โดยปัญญาสติปัญญาเราเนี่ยการเป็นคนสังเกตแล้วก็เปรียบเทียบด้วยเราได้ข้อต่างข้อต่างเกิดความต่างปุ๊บนั่นคือปัญญาเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้หลายเรื่องแล้วก็ทุกเรื่องด้วยนะครับในส่วนพลังงานความร้อนเนี่ยไม่ใช่ก็ไม่ได้ในส่วนตัวใครก็ได้ตรงนี้นะครับร้อนทั้งตัวร้อนหัวเบาแต่แสบคันขาตัวระคายเคืองไปอยู่กับลุงถังขยะใบใหญ่ซะเลยจ้าโอเคน้อมรับด้วยความยินดีใครก็ตามที่ไม่ดีในร่างกายเนี่ยแต่ก่อนนี่เขาใช้คำว่าเวรกรรมใช่ไหมล่ะถ้าใครยังสรุปว่าตัวเองยังมีเวรมีกรรมอยู่ใช้หลักนี้เลยส่วนเกินส่วนกรรมที่เป็นส่วนของอาธรรมอันเป็นส่วนที่ไม่ดี
อยู่ในกายเนื้อของข้าพเจ้านี้กายสังขารนั่นนะครับไปให้หมดไปวนๆไปอยู่กับถังขยะใบใหญ่ประจำแผ่นดินโลกไปนี่เพียงผู้เดียวก็คือลุงงอกเนี่ยคือถังขยะใบใหญ่ใช่มั้ยนึกสิครับทำได้ก็นึกอธิษฐานมายินดีนะก็เป็นถังขยะใบใหญ่มารับโรคกรรมชาวบ้านนะเป็นไรเวลามาเยอะๆคนที่มีกรรมเนี่ยเยอะพวกนามธรรมจะมีอะไรใช่ไหมพวกเวรกรรมเวรกรรมโรคกรรมโรคกรรมพอแล้วเลิกปวดเอาความปวดไปคันเอาไปอย่างนี้ไม่ดีไม่ดีก่อนเลยใช่ไหมมันปวดมากมันคันมากมันแสบมากใช่ไหมฮะมีอะไรมันทื่อมากล้างสมองเอาความปลอดโปร่งของสมองมาเอาความทื่อไปซะลุงเอาความปลอดโปร่งของหัวสมองมาได้คิดได้ซื้อขายได้คล่องคิดได้เร็วสำคัญจะทอนเงินผิดไงแล้วกันผิดในรูปแบบไม่พอผิดเนี่ยมันเกินระหว่างให้ดีพวกเอาเบอร์จะทอนเงินผิดง่ายๆนะคนค้าขายเนี่ยใช่ไหมครับเบอร์ไปเบอร์มาระวังให้ดีนะขายของในทั้งวันมานับดูอ้าวโหแย่เลยขายทั้งวันมันน่าจะเหลือเยอะอ้าวพอดีทุนพอดีโอ้ยขาดทุนซะนี่โอ้ยอย่างนั้นแย่เลยพี่ตอนเงินผิดตั้งนั้นโอเคคุณคันชิต thank you very big โอเครับแซบตามนี้กันแล้วกันพอเนาะ4 ทุ่มกับอีก37 นาทีสมควรแก่เหตุปัจจัยสำหรับวันนี้นะพรุ่งนี้ก็เจอกันใหม่ลองสังเกตดูสิพรุ่งนี้บริเวณนี้จะมีฝนตกไหมกรุงเทพกับปริมณฑลเนาะถ้ามันตกก็ดีมันจะได้ชะสิ่งสกปรกโสโครกอยู่ในชั้นบรรยากาศธรรมดาเนี่ยมันกองพื้นหนุนนะมันเข้าจมูกคนนั้นคนนี้แล้วก็จะเป็นPM 2.5 ใช่ไหมมันจะได้ล้างๆไปบ้าง PM 2.5 ก็จะได้มาไม่มาก่อกวนดีไหมพี่ถ้าดีก็พยักหน้ามันก็จบมันจะไปยากอะไรกันตัวนะขอให้เป็นเช่นนั้นเถอะประมาณนั้น ขอให้เป็นเช่นนั้นเถอะจะได้ไม่ต้องมาบ่นกันประมาณโอเคพรุ่งนี้ประกอบอาชีพตามปกติเนาะซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานคนเลี้ยงหมูก็ให้หมูเจริญเติบโตคนเลี้ยงไก่ก็ให้มีไก่เจริญเติบโตคนเลี้ยงปลาก็ขอให้ปลาเจริญเติบโตง่ายๆไวๆคนปลูกผักปลูกผลไม้ก็ให้ต้นไม้เขียวจีออกดอกผลงามเหมือนทุกๆคนใช่ไหมคนค้าขายในตลาดสดตลาดแห้งก็ซื้อมาขายไปคล่องตัวเนี่ยก็คือการประกอบอาชีพแม่นะใช่ไหมคนคิดอะไรต่างๆก็คิดให้เร็วคิดเรื่องการเงินการทองคิดให้เร็วรู้ให้เร็วคิดให้เร็วก็แค่นั้นเอาอะไรกันคนใช้ความคิดสมองใช่ไหมล่ะคิดให้เร็วสรุปให้เร็วคนทำบัญชีอย่าให้ตัวเลขผิดพลาดนะพี่ยุ่งนะเอา ผิดตัวเดียวเนี่ยหาให้เจอนะไม่เจอแล้วยุ่ง จะบอกให้ทราบไว้นะครับ นั่นคือการประกอบอาชีพขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้เหลือพอเหลือพอทุกตนทุกคนเนาะพร้อมๆวันนี้ก็ขอให้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินอินทรีย์ที่หามาได้ทุกคนนั่นแหละหามาได้โดยหยาดเหงื่อแรงงานหามาได้โดยถูกต้องถูกตามคำเนียมประเพณีนิยมที่ใช้กันทำนองนี้นะครับนะมันจะมามันเองนะมันต้องห่วงนะครับขอให้อยู่ในเกณฑ์นี้ทำอะไรก็พอกินพอใช้อย่าเป็นขั้นเลยเนาะเอาล่ะจากนั้นจะเดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ล้อหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำทางบกทางอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีเท่ากับตรงนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม